าสสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าที่อาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารโดยทรงตระหนักถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาติเป็นสำคัญหากประสบนิกรทุกหมู่เหล่าสามารถพึ่งพาตนเองได้ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติสามารถพัฒนาให้เจริญรุ่งหน้าได้อย่างมั่นคงเพื่อให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความทุกข์ยากของราษฎรในแต่ละพื้นที่อย่างถ่องแท้จึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพปัญหาต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้ทรงทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของราษฎรและสามารถพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดโดยทรงเริ่มตั้งแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตจนถึงการวางรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงทรงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทรงคิดค้นแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนควบคู่การช่วยเหลือชาวเขาตามหลักมนุษยธรรมทรงก่อตั้งโครงการหลวงเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผักและไม้ผลเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นบนดอยสูงสามารถขจัดต้นตอของปัญหายาเสพติดให้หมดไปเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบยั่งยืนหรือโครงการหลวงโมเดลมีผลประจักษ์ที่นานาประเทศล้วนสะดุดีทรงจัดการปัญหาภัยแล้งผ่านโครงการฝนหลวงมีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและบรรเทาสภาวะแห้งแล้งช่วยให้เกิดฝนตามธรรมชาติสามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาขัดแคลนน้ำสำหรับการบริโภคอุปโภคและการเกษตรเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นเมฆก้อนโตทรงก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ6แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยและแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้นๆเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ one stop service เพื่อสะดวกแก่ผู้รับบริการตลอดจนพระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นรูปแบบการบริหารดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพการทำเกษตรกรรมประมงและปศุสัตว์จึงทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวนมากเพื่อให้เกษตรกรซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติมีน้ำเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพตามความถนัดโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ตลอดจนทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกษตรกรทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนทรงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมผ่านโครงการแก้มลิงและโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนมีพระราชดำริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศหรือกังหันน้ำชัยพัฒนาและจัดทำโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลในการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำที่สำคัญคือได้พระราชทานแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่คนทุกระดับสามารถนำมาปรับใช้ด้วยเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลางตั้งมั่นบนความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงวันนี้ทุกพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานต่อเนื่องและยาวนานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติยังคงเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนและทุกแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงตราตรึงในใจไทยทุกดวง